สวัสดีค่ะแม่เน่งพาชมบ้านดินสวยๆ สวยแบบประหยัดลงทุนน้อยเปิดบ้านทำความสะอาดเด็กๆ กลับบ้านค่ะมาพักบ้านดินบ้านหลังนี้ขนาด5คูณ5พื้นที่ใช้สอยกำลังดีค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีห้องน้ำในจั่วเปิดมาก็จะเป็นห้องโถงวางเตียงไม้สักไว้สำหรับนอนได้2คนนะคะโซฟานั่งแล้วก็แบบนอนค่ะเอาไว้ผ่อนคลายนะคะประตูหน้าต่างก็ใช้บานไม้สักเก่าเน้นประหยัดค่ะบ้านดินก็จะเรียบง่ายนะคะมาดูอีกหลังหนึ่งค่ะอันนี้เหมาะสำหรับผู้รักสันโดษนะคะใช้เดี่ยวหรือว่านอน 1-2 คนแต่อันนี้นอนกับพื้นค่ะเราไม่ได้เอาเตียงใส่เพราะว่าเป็นบ้านขนาดเล็กก็ทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะก็มีห้องน้ำในตัวแต่เขามีบริเวณหน้าบ้านค่ะไว้นั่งเล่นได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะวันนี้แม่เน่งก็เก็บเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้เอามาวางเพื่อใช้ประโยชน์ต่อละค่ะมานั่งเล่นอ่านหนังสือบ้านดินหลังเล็กนี่ก็ต้นทุนต่ำใครชอบบ้านดินแม่เน่งมีคลิปเกี่ยวกับบ้านดินแนะนำในเพลย์ลิสต์บ้านดินนะคะให้ไปเลือกรับชมได้หรือว่าสามารถพูดคุยทักทายกันได้ในช่องทางนี้ก็ได้ค่ะบ้านหลังเล็กหลังใหญ่สุขอยู่ที่ใจนะคะไม่ได้เป็นหนี้ไม่ต้องผ่อนธนาคารก็เอาแล้วเนาะค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ